เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทอ่างทองนำป้ายประกาศปิดการใช้งานสะพานข้ามคลองบางผงเพงซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่6ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยไม่มีกำหนดหลังจากไปตรวจสอบพบสะพานสุดตัวแล้วก็บางจุดเนี่ยชำรุดเสียหายหวั่นว่าจะกระทบกับโครงสร้างสะพานที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน นายอัคเดชแข็งธัญกิจผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทองก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบการซุดตัวของสะพานอย่างเห็นได้ชัดบริเวณคานด้านล่างสะพานและก็ต่อหม้อพบว่ามีรอยแตกของชั้นคอนกรีตหลายจุดซึ่งมีสภาพเช่นนี้มานานกว่า2เดือนแล้วนะครับผู้เชี่ยวชาญก็เข้าไปประเมินบอกว่าอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วยครับ ก็เราตรวจพบมาได้ประมาณสักราวๆสองเดือนแล้วครับผมครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็ขอความ,มาอนุกเคราะห์ไปยังกรมนะครับให้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจากกรมเองเนี่ยก็เข้ามาเลามาดูและ,ะตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปรากฏว่ามันมีสภาพชํารุดนะครับในระดับที่ไม่ปลอดภัยแล้วครับเราจึงจําเป็นต้องปิดสะพานตอนนี้นะครับเราก็ปิดสะพานแต่ว่าให้รถเล็กเนี่ยยังสัญจรได้อยู่แต่ห้ามรถบรรทุกหนัก นะครับโดยโดยเฉพาะรถบรรทุกดินบรรทุกทรายนะครับเพราะสะพานเนี่ยตอนนี้อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภยัยครับผม มีการตั้งข้อสังเกตถึงสะพานชำรถนะครับบอกว่าอาจจะเกิดจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปกระทบกับโครงสร้างสะพานรวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยสะพานเนี่ยมีอายุการใช้งานมานานกว่า33ปีแล้วเป็นสะพานข้ามคลองแล้วก็เป็นจุดที่รถบรรทุกขนาดใหญ่จานวนมากมักจะใช้เป็นเส้นทางขนส่งดินและก็ทรายไปลงเรือขนส่งจึงต้องมีการปิดปรับ ลงห้ามรถบรรทุกสัญจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการดำเนินการซ่อมแซมสะพานต่อไปครับ